มาที่ปฏิบัติการนี้นะคะ,คะเรียกว่าทํางานกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับ DSI นะคะกรณีที่มีขบวนการส่งออกตีนไก่เถื<ม>่อนคุณผู้ชม,มล่าสุดมีการไปรวบตัวลูกชายของเฮียก้านะนี่ค่ะ เพิ่งกลับมาเลยนะคะ,คะไปรวบที่สนามบินมาเลยแล้วก็นี่พาตัวมานะคะมีการคุมตัวมาสอบปากคำพร้อมกับแจ้งข้อหาด้วยตามข้อหาพรบศุลกากรโรคระบาดสัตว์และร่วมกันฟอกเงินนาทีนี้ค่ะเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คุมตัวนายกรินซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของเฮียก้าค่ะมาถึง DSI แล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ไปรวบได้ที่ดอนเมืองค่ะเขาเดินทางกลับมาจากเมืองจีนคุณกรินมีการประสานขอมอบตัวกับ DSI นะคะแล้วก็พอมาถึงบริเวณ หน้าอาคารค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็นําตัวนายกรินเนี่ยลงจากรถ To โยต้าฟอร์จูเนโดยมีการสวมเสื้อแขนยาวสีขาวนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตใส่หน้ากากอนามัยในมือก็มีกระดาษเอกสารอยู่ด้วยผู้สื่อข่าวพยายามพูดคุยค่ะว่าทําไมตัดสินใจประสานเข้ามอบตัวในวันนี้มีอะไรอยากที่แจ้งข้อเท็จจริงอย่างไรหรือไม่นายกรินมีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะแล้วก็ไม่ตอบคําถามอะไรเบื้องต้นเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของ DSI ค่ะกับคดีตีนไก่สวมสิทธิ์ ตามความผิดพรบศุลกากรปี2560พรบรโรคระบาดศาตว์ปี2558และอังยีซ่องโจนรวมไปถึงนะคะ ข้อหาร่วมกันฟอกเงินด้วยโดยคณะพนักงานสอบสวนบอกว่าจากการสอบสวนของ DSI ค่ะพบว่าการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างนายกรินคนนี้และเฮีย9พ่อบุญธรรมก็คือเมื่อปี2565นายกรินโอนเงินไปให้เฮีย9 2ล้าน6 0สนบาทในปี64-66เฮีย9โอนเงินให้กริน10ล้านนะคะ10.8ล้านบาทค่ะ เขามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปปนเปื้อกันไปไปทุกจุดทุกกลุ่มที่ติดต่อกันนะครับทุกกลุ่มคือทั้งจุดของนนทบุรีนครปฐมหรือว่านครปฐมอ่าหลายส่วนครับหลายส่วนฮะเห็นเห็นเส้นเงินกันหมดแล้วฮะพยานหลักฐานก็จะชัดเจนอยู่ในส่วนของคุณกระลินนะครับเส้นเงินนี่ประมาณเท่าไหร่เวลาเขาทำรายการครั้งหนึ่งครับเส้นเส้นเงินก็จะอยู่ประมาณสักอ่าตั้งแต่20ล้านลงมาถึง200กว่าล้าน ไม่ใช่2ี่สิบล้านถึงสองล้านเงินอยู่ประมาณนี้ประมาณช่วงห่วงปี6 3ี่ช่วงปีห4ครับถึงห5ห้านี่ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นคําบอกเล่าจากตํารวจวนะคะ,คะที่ยืนยันว่าจาับเนี่ยมีที่มาที่ไปนะเส้นเงินเขาเชื่อมโยงกันจริงๆขณะที่พันตํารวจตรีนัทพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะคะท่านบอกว่าตอนเนี้ย คดีนี้แบ่งออกเป็น10บริษัทใน3บริษัทแรกเนี่ยส่งปปชไปแล้วยังเหลืออีก7บริษัทในจํานวนนี้พบว่ามี2ใน7เนี่ยค่ะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานภาพนะคะหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงทําผิดจริงก็จะต้องส่งเรื่องให้ปปชต่อไปอส่วนอีก5าบริษัทจะส่งให้คดีอายการพิเศษเนี่ยในการดูแลนะคะส่งคดีให้กับอายการพิเศษและคาดว่าน่าจะเห็นผลแล้วเสร็จชัดเจนภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะ,คะ